ข้อแตกต่างของ GPNE R3 และ GPNE R4 ขนาดของ GPNE R3 จะมีขนาดที่เล็กกว่า GPNE R4ตัวพัดลมของ GPNE R3 และ R4 จะมีขนาดที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่ที่เห็นได้ชัดคือจำนวนใบพัดระบายความร้อนของ GPNE R3 จะมีจำนวนอยู่ที่5ใบพัดแต่ GPNE R4 จะมีจำนวนอยู่ที่7ใบพัดพัดลมทั้ง2ตัวนี้จะมีกำลังไฟอยู่ที่12โวลต์ตัว GPNE R3 และ R4 สามารถทนได้ทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะร้อนหนาวติดลบGPNE ก็ยังสามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศชิปของ GPNE R3 และ GPNE R4 จะเป็น Lexta ชิปซึ่งเป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นขนาดของแผงวงจรของ R3 และ R4 จะไม่ได้มีขนาดที่แตกต่างกันมากไดรเวอร์ของ GPNE R3 และ R4 ยังสามารถรองรับวงจร CAN bus ได้อีกด้วยจำนวนสายไฟของ GPNE R3 และ R4 จะมีจำนวน6เส้นเท่ากันแต่จำนวนสายสัญญาณของ GPNE R3 จะมีอยู่ที่2เส้นส่วนตัว R4 จะมีอยู่ที่3เส้นกำลังวัตต์ของ GPNE R3 จะอยู่ที่35วัตต์ส่วนตัว GPNE R4 จะมีกำลังวัตต์อยู่ที่55วัตต์ค่าลูเมนของ GPNE R3 จะอยู่ที่ 11,600 ลูเมนส่วน GPNE R4 จะมีค่าลูเมนอยู่ที่ 20,000 ลูเมนวัสดุเป็นอลูมิเนียม 100% อายุการใช้งานมากกว่า 30,000 ชั่วโมงพัดลมหมุนอยู่ที่ 9,000 รอบต่อนาทีแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกความสว่างแบบไหนทั้ง2ตัวนี้จะให้ความสว่างมากกว่าไฟเดิมของท่านถึง6เท่าอย่างแน่นอนใครที่อยากมีไฟหน้าสว่างมาแยงตาเพื่อนร่วมทางแบบนี้ติดต่อเรามาได้เลย GPNE Thailand หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ